มองมุมบวกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการมองมุมบวกสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มในเรื่องของความรุนแรงและความสูญเสียที่ลดลงค่ะแต่ก็พบว่ามีสาเหตุมาจากปัญหาภัยแทรกซ้อนที่เชื่อมโยงกันไปในหลากหลายมิตินะคะจึงทำให้วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องเป็นไปด้วยความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากค่ะซึ่งประเด็นเรื่องของความแตกต่างในการนับถือศาสนาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาสร้างเป็นเงื่อนไขในการสร้างสถานการณ์อยู่เสมอค่ะนั่นทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งเป็นส่วนน้อยนะคะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและปรับเปลี่ยนรูปแบบของการปฏิบัติศาสนกิจด้วยค่ะและในวันนี้นะคะรายการมองมุมบวกจะพาคุณผู้ชมไปติดตามวิถีชีวิตของพวกเขากันค่ะในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาถือเป็นเทศกาลถือศีลที่สำคัญของชาวไทยพุทธโดยในแต่ละปีพุทธศาสนิกชนในภาคต่างๆจะพร้อมใจกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาเช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พวกเขาก็ยังคงอนุรักษ์และสืบสานประเพณีดั้งเดิมไว้ทุกประการนราธิวาสถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดนั่นหมายความว่าประชากรที่นับถือศาสนาพุทธของที่นี่อาจน้อยที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่สำหรับตำบลสุไหงปาดีอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสถือว่าเป็นชุมชนไทยพุทธที่มีความเข้มแข็งที่สุดและมีศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันครับพี่น้องส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมอยู่แล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 80% ก็จะเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับพี่น้องพวกแล้วก็ศาสนาอื่นๆก็ประมาณ 20% พื้นที่ของอำเภอสุไหงปาดีกิจกรรมของพี่น้องไทยพุทธเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีตลอดปีนะครับวันสำคัญต่างๆของทางพุทธศาสนาแม้กระทั่งกิจกรรมของพี่น้องชาวบ้านเองที่เกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวกับชาวพุทธนะครับยังปฏิบัติได้ตามปกตินะครับยกเว้นบางกิจกรรมเช่นกิจกรรมเวียนเทียนเนี่ยองเทียนบางอย่างบางพื้นที่ก็ยังใช้เวลากลางวันนะครับเวียนเทียนกลางวันอยู่แต่ก็หลายพื้นที่ที่กลับมาเวียนเทียนในกลางคืนแล้วเช่นกันนะครับเนื่องจากถ้ามีการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้หลายวัดนะครับจากเดิมที่เคยเวียนเทียนกลางคืนแล้วก็กลับมาเวียนเทียนช่วงกลางวันตอนนี้ก็กลับไปเวียนเทียนช่วงกลางคืนอีกแล้วนะครับก็ถือว่าพี่น้องชาวไทยพุทธเองก็ยังสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาได้อยู่นะครับยังไม่น่าห่วงนะที่ผ่านมาการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาและรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนเช่นการนิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบศาสนกิจนอกวัดควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รักษาความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
ส่วนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญตามประเพณีนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนช่วงเวลาให้มีการประกอบพิธีกรรมเร็วขึ้นซึ่งชาวพุทธที่นี่ก็มีความเข้าใจและไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการงดทำกิจกรรมทางศาสนาแต่อย่างใดครับชามนั้นมารอบหนึ่งแล้วมาใส่บาตรมาทุกวันพระนะตรงนี้ในระหว่าง5หมู่บ้านแถวนี้ไทยพุทธล้วนก็ไม่เคยมีปัญหาโตดเด้งแถวนู้นแหละเขามีพระท่านบอกว่ากลัวก็เราหนีไปไหนไม่ได้เหตุการณ์แบบนี้พระท่านก็ไม่ไปสงสารโยมเขาโยมเขาไม่ที่จะพึ่งใครแล้วแหละพระท่านไปทั้งนั้นก่อนที่จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆเราจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมนะครับในวันนี้แล้วก็นอกจากประชาสัมพันธ์แล้วเรายังเพิ่มเติมในส่วนของการรักษาความปลอดภัยนะครับรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมทั้งในระหว่างเส้นทางและบริเวณสถานที่ประกอบพิธีการครับผมการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันนะครับก็คือเราไม่ใช่ใช้ส่วนทหารในส่วนเดียวเราจะใช้เป็นการร่วมกันระหว่างทหารทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันระหว่างตำรวจทหารตำรวจอสและก็ชรบนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเน้นให้กำลังชรบได้ดูแลพื้นที่ของตัวเองด้วยนะครับการถามว่าการรปภ.เข้มขึ้นหรือไม่เป็นการปกติการรปภ.เป็นเรื่องปกติก็คือพอหลวงสั่งการไปปุ๊บเขาจะมีชาวบ้านแต่ละส่วนเขาจะรู้หน้าที่รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองครับในปัจจุบันความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยถือว่ายังมีผลต่อการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงแม้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาลดน้อยลงเพราะหัวใจของศาสนาพุทธไม่ได้อยู่ที่วิธีปฏิบัติแต่อยู่ที่การน้อมนำหลักคำสอนของศาสนามาปฏิบัติซึ่งทุกศาสนาต่างสอนให้เป็นคนดีครับก็เป็นปกติครับเมื่อมีกิจกรรมต่างๆก็จะมีหน่วยกำลังนะครับจะดูแลเข้มเป็นพิเศษนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆกับพี่น้องไทยพุทธได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลพื้นที่เส้นทางแล้วก็บุคคลนะครับก็ยังดูแลเป็นปกติแล้วก็เพิ่มความเข้มมากขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆเหล่านี้ถ้าดูถึงการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางรัฐบาลเองนะครับทางจังหวัดอำเภอต่างๆโดยเฉพาะทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ก็พยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเข้าพยายามที่มาสนับสนุนดูแลกิจกรรมของพี่น้องไทยพุทธนะครับไม่ให้น้อยเนื้อต่ำใจว่าเป็นคนกลุ่มน้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อาจจะขาดการดูแลนะครับเพราะนั้นการให้การดูแลการสนับสนุนการส่งเสริมเอาใจใส่ดูแลอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทางรัฐบาลนะครับได้มอบให้จังหวัดอำเภอได้ให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลพี่น้องไทยพุทธคุณผู้ชมคะความศรัทธาในศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้คนหันมาดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งศีลธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะซึ่งเรื่องของบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ได้ทำให้หลักแก่นแท้ของศาสนาต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะและนั่นจึงทำให้เหตุการณ์ต่างๆไม่ได้สร้างความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่นับถือศาสนาต่างกันเลยค่ะกลับเป็นการทำให้พวกเขานั้นหันมาสามัคคีกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเวลาของรายการมองมุมบวกก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมองมุมบวก